GIRE มีอะไรบ้างตัวแรก expire เคยเจอว่า expire แปลว่าอะไรตายหรือหมดอายุตายหรือหมดอายุก็ได้อันนี้ expire ตายหรือหมดอายุ inspire แปลว่าอะไร inspire คือบันดาลใจนี่คือบันดาลใจinspire คือบันดาลใจ respire แปลว่าอะไร respire คือหายใจ respire คือหายใจแล้วหายใจเข้าล่ะหายใจเข้าใช้คำว่า inhale inhale นี่คือหายใจเข้าหายใจเข้าหายใจออกล่ะ exhale อันนี้คือหายใจออกหายใจออกดังนั้นแล้วยาดมอ่ะยาดมคืออะไร inhale ก็คือเวลาดมต้องอะไรต้องสูดใช่ป่ะ inhalant หรือ inhaler ก็ได้เห็นไหมคือผู้ทำให้หายใจเข้าก็คือยาดมนั่นเองอันนี้คือยาดม inhalant หรือ inhaler แปลว่ายาดม respire หายใจหายใจแล้วมีอะไร conspire นี่คืออะไรออกอุบายเห็นไหมต้องออกอุบายโคเห็นไหมโคร่วมกันนี่คือร่วมกันออกอุบายร่วมกันเห็นปะออกอุบายต้องมาร่วมกันออกอุบายconspire ออกอุบายจดก่อนมีต่อaspire ล่ะ aspire คืออะไร aspire คือปรารถนาอยากได้มากอันนี้คือปรารถนาอยากได้มาก aspire ปรารถนาอยากได้มาก อันนี้ปรารถนาอยากได้นะมีคำว่า as ไง as ก็คือไปสู่สิ่งนั้นอยากได้มากเลยเห็นไหมก็คือปรารถนาอยากได้มากเราต้องหาวิธีจำของตัวเองโอเคแล้วคำว่าปลอมล่ะมีคำว่าอะไรบ้างปลอมมีคำว่าอะไรบ้าง fabricated คือที่สร้างหรือกุขึ้นอันนี้คือปลอมที่สร้างหรือกุขึ้น fake ใช่ไหมเห็นไหม fake คือโกหกนะ fake counterfeit นี่ก็ปลอมเหมือนกัน counterfeit forged fabricatedปลอมหมดเลยทั้งหมดนี้ปลอมหมดเลยแล้วมีอะไรอีก phony หรือ phony bogus นี่ก็ปลอม bogus false นี่ก็ปลอมเหมือนกันเช่นอะไร false teeth นี่คือฟันปลอม false teeth นี่คือฟันปลอมนะปลอมหมดเลยมาดูคำว่าพยายามStrive เคยเจอไหม Strive คือพยายามอย่างมากอันนี้คือ Strive พยายามอย่างมาก Struggle คือพยายามอย่างมากเหมือนกันหรือว่าต่อสู้ดิ้นรนก็ได้ต่อสู้ดิ้นรนพยายามอย่างมาก Endeavor ก็ได้ Endeavor หรือ endeavour นี่ก็ได้ก็คือพยายามอย่างมากเหมือนกันต่อสู้ดิ้นรน strive struggle endeavor ใช้คำข้างล่างดีกว่าใช้กันเยอะกว่า endeavor พยายามต่อสู้ดิ้นรนน้องสู้ๆนะต้องพยายามจำคำศัพท์อาจจะน่าเบื่อหน่อยแต่ว่าต้องรู้นะเป็นที่ต้องรู้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าการลองอ่านเท็กซ์ดูใครที่อยากอ่านเท็กซ์แล้วแบบอ่านแล้วรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีรากฐานคำศัพท์นิดนึงพี่ไม่ได้ให้คำศัพท์ที่มันยากเกินไปนะเป็นคำศัพท์ที่ควรจะรู้โอเคเรามาดูต่อคำว่ามากเกินมีคำว่าอะไรบ้างมากเกินมากเกินมีคำว่าอะไรบ้าง excess เห็นไหม x ออกไปเลยออกไปแสดงว่ามากเกินละออก excessive surplus surplus plus คืออะไร plus คือบวกบวกใช่ป่ะ sur คืออยู่แถวๆบนบนของบวกอีกก็คือมากเกินละ superfluous เคยเห็นคำนี้ไหม fluous คืออะไรหลั่งไหลหลั่งไหลอย่างมากๆก็คือมากเกิน overflowing overflowing แสดงว่าอะไร flow ก็คือไหลมามากมายอันนี้มากมายเลยอันนี้คือมากเกินหมดเลยมากเกิน excessive surplus superfluous overflowing อันนี้คือมากเกินหมดเลยแปลว่ามากเกินแล้วถ้า overwhelming แปลว่าอะไร overwhelming อันนี้คือที่ท่วมท้นที่ท่วมท้นแต่ถ้าคำนี้ล่ะ meager คืออะไร meager อันนี้คือน้อยน้อยจนแทบไม่มีเลยนะอันนี้คือไม่น้อยจนแทบไม่มีเลย meager คือน้อยจนแทบไม่มีเลยแล้วนี่แปลว่าอะไร permanent perpetualทั้งหมดแปลว่าอะไรนี่แปลว่าตลอดการทั้งหมดแปลว่าตลอดการหมดเลย perennial permanent perpetual แปลว่าตลอดการหมดเลยตลอดการแล้วทั้งหมดล่ะทั้งหมดมีคำว่าอะไรบ้างมีคำว่าอะไรบ้าง gross entire whole total gross entire whole total ทั้งหมดแปลว่าทั้งหมดหมดเลย gross entire whole total คือทั้งหมดหมดเลยแล้วถ้า aggregate ล่ะแปลว่าอะไร aggregate เป็นได้ทั้ง verb ทั้ง noun ทั้ง adjective เลยนะได้หมดเลยก็คืออันนี้ก็คือทั้งหมดเหมือนกัน aggregate ก็คือทั้งหมด ag คืออะไรไปสู่ ag คือไปสู่Aggregate อันนี้คืออะไรคือกลุ่มก็คือไปสู่ทั้งกลุ่มเลยก็คืออะไรทั้งหมดนั่นเองไปสู่ทั้งกลุ่มก็คือทั้งหมด gross entire whole total aggregate ทั้งหมดแปลว่าทั้งหมดหมดเลยต่อไปวิธีบ้างมีคำว่าอะไรบ้างวิธีstrategy เคยเจอคำนี้ไหม strategy tactic device method approach เห็นไหมทั้งหมดgadget ทั้งหมดแปลว่าวิธีหมดเลยวิธี strategy tactics device method approach ทั้งหมดแปลว่าวิธีหมดเลยดูต่อไปคำว่ามีแนวโน้มที่จะมีคำว่าอะไรบ้างมีแนวโน้มที่จะมีคำว่าอะไรบ้าง tend to trend อันนี้นี่ต่างกันตรงมี r กับไม่มี r นะ incline to tend to trend to incline to be prone to be liable to อันนี้ทั้งหมดเลยแปลว่ามีแนวโน้มที่จะ tend to trend to incline to be prone to be liable to มีแนวโน้มที่จะหมดเลยต่อไปมาดูเรื่องกฎกันบ้างกฎหมายอย่างเงี้ยกฎมีคำว่าอะไรบ้าง obligation อันนี้คืออะไรกฎข้อบังคับ obligation คือกฎข้อบังคับ regulation มาจากอะไร regular ไงก็คือการทำให้เป็นปกติทำให้เป็นบ้านเมืองเป็นปกติก็ต้องมีกฎหมายใช่ป่ะแต่ว่าอะไรระเบียบข้อบังคับนั่นเองระเบียบข้อบังคับนี่คือระเบียบข้อบังคับ rule นี่คือกฎ rule คือกฎ law คือกฎหมาย law คือกฎหมาย rule law คือกฎหมาย ordinance แปลว่าอะไรนี่คือเทศบัญญัตินี่คือเทศบัญญัติหรือกฎของรัฐเทศบัญญัติหรือกฎของรัฐก็ได้ obligation regulation rule law ordinance เทศบัญญัติหรือกฎของรัฐก็ได้โอเคดูต่อไปเลยนะมีคำว่าอะไรอีกvocab นะมีคำว่าห้ามใช้คำว่าอะไรได้บ้างห้าม forbid prohibit restrict นี่ทั้งหมดแปลว่าห้ามหมดเลยห้าม forbid prohibit restrict แปลว่าห้ามหมดเลยต่อไปละเมิดล่ะละเมิดมีอะไรบ้างละเมิด transgress break violate transgress break violate the law อันนี้แปลว่าอะไรละเมิดกฎหมายนี่คือละเมิดกฎหมายนั่นเอง violate the law เงี้ยก็คือละเมิดกฎหมายtransgress ให้เราท่องคู่อย่างนี้ transgress trespass trespass คือละเมิดก้าวล่วงลุกล้ำอย่างเงี้ย transgress trespassก้าวล่วงลุกล้ำจบไปนะถ้าเขาบอกว่าอย่างเงี้ย no trespassing คืออะไรห้ามลุกล้ำนั่นเองมีป้าย no trespassing ห้ามลุกล้ำ ห้ามลุกล้ำเรามาดูต่อนะมาดูเรื่องคนที่ไม่ดีบ้างคนที่ไม่ดีมีภาษาอังกฤษว่าอะไรบ้างbandit bandit คืออะไร bandit คือโจรไม่ใช่บัณฑิตนะอันนี้คือโจร bandit คือโจร villain คืออะไร villain คือคนชั่ว villain คือคนชั่ว assassin คืออะไรคนที่รอบสังหารเคยดูเรื่องนินจา assassin นะคนที่รอบสังหาร m b e z l e r embracer คืออะไร embracer คือคนที่ยักยอกเงินมาจาก verb ว่าอะไร verb ว่า m base so อันนี้เป็น verb แปลว่ายักยอกเงิน embracer อย่างเงี้ยคือคนที่ยักยอกเงินอันนี้คือพวกคนไม่ดีทั้งหลายโอเคต่อไปอันนี้เรื่องตาย infant mortality rate แปลว่าอะไรนี้ rate ก็คืออัตรา infant คืออะไรทารก mortality คืออะไรอัตราการตายนั่นเองอัตราการตายของทารกอัตราการตายของทารก mortal ตายนี่มีอะไรบ้าง mortal fatal lethal ใช่ป่ะ lethal อันนี้คือตายหมดเลยทั้งหมดแปลว่าตายหมดเลยเป็น adjective mortal fatal lethal ทั้งหมดแปลว่าตายหมดเลยเป็น adjective คำนี้ต้องรู้นะบางทีเขาถาม casualty คืออะไรคือคนเจ็บหรือตายจากอุบัติเหตุอันนี้คือคนเจ็บหรือตายจากอุบัติเหตุ fatality คืออะไร fatality คือคนตายอันนี้คือตายเลยอันนี้อาจจะเจ็บก็ได้นะอันนี้ตายเลยคนตายจากอุบัติเหตุfatality คือคนตายจากอุบัติเหตุมาจาก fatal ไง fatal ก็คือตาย fatal คือตายเลยตายโอเคต่อไปมาดูคำว่า sent บ้าง sent อันนี้ sent คืออะไร sent คือส่งมีอะไรบ้างascent คืออะไร ascent ก็คือไปสู่แปลว่าอะไร ascent คือขึ้นหรือสืบขึ้นไปขึ้นหรือสืบขึ้นไป ascent descent ล่ะน่าจะตรงข้ามกับ descent ใช่ป่ะน่าจะตรงข้ามกับอะไร ascent ใช่ป่ะ des คือดาวไงดาวลงก็คือลงหรือสืบลงมาเห็นไหมดูรากศัพท์แล้วก็ดองเดาได้เลยสืบลงมา lineage คืออะไร lineage มาจากอะไร line ไง line เห็นไหมเห็นคำว่า line ไหมอันนี้คืออะไรเชื้อสายหรือตระกูลไงเชื้อสายหรือตระกูลนะเป็นเส้นลงมาเลยคนนี้กับคนนี้เป็นลูกคนนี้คนนี้มาคนนี้เป็นลูกคนนี้เห็นไหมเป็นเส้นลงมาเลยเชื้อสายตระกูลเห็นป่ะlineage คือเชื้อสายหรือตระกูลเมื่อกี้เจอ descent แล้วใช่ไหมแล้ว descendant แปลว่าอะไร descendant เติม an เข้าไป an เข้าไปคืออะไรเป็นคน descendant แปลว่าอะไรคือสืบลงมาก็คืออะไร ก็คือพวกลูกหลานใช่ป่ะมันสืบลงมาจากปู่ย่าตายายพ่อแม่อย่างเงี้ยลูกหลานเท่ากับคำว่าอะไรอีกตัวหนึ่ง offspring offspring นี่ก็คือลูกหลานเหมือนกัน offspring แล้วถ้า descent อันนี้คืออะไร descent อันนี้จะแปลกหน่อยคือแปลว่าต้นตระกูลอันนี้แปลว่าต้นตระกูลอันนี้แปลว่าต้นตระกูลมีคำอื่นไหม progenitor progenitor แปลว่าอะไรบรรพบุรุษนั่นเองเห็นไหมเดี๋ยวพี่สอนดูรากศัพท์ progenitor เนี่ย pro เห็นไหม pro คืออะไร pro คือก่อน gen คืออะไร gen gen คือเกิดนั่นเองเกิดก่อนใครเกิดก่อนล่ะก็คือบรรพบุรุษใช่ป่ะอันนี้คือผู้ที่เกิดก่อนก็คือบรรพบุรุษนั่นเองเห็นไหมแล้วถ้า progeny อ่ะ progeny คืออะไรก็คืออันนี้คือลูกหลานprogeny คือลูกหลานแล้วคำนี้ล่ะ an ascendant politician แปลว่าอะไร politician คือเกี่ยวกับการเมืองอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ascendant คืออะไรสืบทอดอะไรแบบส่งต่ออะไรเงี้ยที่สืบทอดอำนาจนั่นเองอำนาจการเมืองนั่นเองอันนี้คือที่สืบทอดอำนาจนั่นเองที่สืบทอดอำนาจ ascend the throne แปลว่าอะไร the throne คืออะไรบัลลังก์อันนี้คือบัลลังก์กษัตริย์นั่นเอง ascend the throne คืออะไรสืบราชบัลลังก์อันนี้คือสืบราชบัลลังก์สืบราชบัลลังก์ ascend the throne abdicate อันนี้แปลว่าอะไร abdicate the throne abdicate ab แปลว่า ab คือ against ab คือ against นั่นเองไม่ราชบัลลังก์แล้วคือละสละนั่นเองอันนี้คือสละราชบัลลังก์แล้ว subvert อ่ะ subvert the throne subvert sub คืออะไรใต้ vert คล้ายๆ vent ก็คือมาข้างใต้ the throne เลยแสดงว่าอะไรกำลังจะล้มล้างแล้วใช่ไหมแอบทำการอะไรเงี้ยล้มล้างอันนี้คือล้มล้างราชบัลลังก์มาข้างใต้หรือ overthrow ก็ได้ overthrow ให้อะไรขว้างปลาไปอันนี้เห็นไหมขว้างปลาไปใส่เลยแสดงว่าอะไรกำลังจะล้มล้างแล้วใช่ป่ะล้มล้างราชบัลลังก์ต่อไปมาดูต่อคำว่า track t r a c t track คืออะไร track คือลาก track แปลว่าลากศัพท์แปลว่าลาก track คือลากมีคำว่าอะไรบ้างattract เคยเจอไหม attract คืออะไรดึงดูดใจ attract อันนี้คือดึงดูดใจ contract แปลว่าอะไร contract เห็นไหมอันนี้ track ลากไปสู่คนนี้แสดงว่าอะไรดึงดูดใจมากเลยคนนี้ contract คืออะไร con คือร่วมกัน con co ร่วมกันลากไปร่วมกันคืออะไรแปลว่าเป็นคำนามแปลว่าสัญญาก็ได้ contract สัญญาก็ได้หรือเป็น verb แปลว่าอะไรหดก็ได้ลากไปร่วมกันจากยาวๆลากไปร่วมกันหดเหลือนิดเดียวเองจริงไหมหดสัญญาหรือหดก็ได้ extract คืออะไร extract แปลว่าอะไรเป็น verb แปลว่าลากออกเห็นไหม x เนี่ย x คือออกลากออกถอนออกเห็นไหมตรงตัวเลยลากออกถอนออกหรือสกัดก็ได้เป็น verb สกัดก็ได้เป็น noun แปลว่าอะไรเป็น noun คือสารสกัดนั่นเอง extract สารสกัดลากออกสกัดออกมาไงสกัดออกมาเห็นป่ะ ไปแล้ว this tag อ่ะแปลว่าอะไร this tag this คืออะไร this แปลว่า apart apart ก็คล้ายๆจากมาอะไรเงี้ย apart จากมา this tag คือเบี่ยงเบนนั่นเองเบี่ยงเบนให้มันออกจากเส้นที่มันเดินอยู่เห็นไหม apart จากมาก็คือเบี่ยงเบนนั่นเองแล้วถ้า d tag อ่ะ d tag ไม่ใช่ d tag ระบบมือถือนะไม่ใช่ d tag d คืออะไรดาวแทร็กคือลากลงมาให้ดาวให้ต่ำลงให้แย่ลงคืออะไรทำลายนั่นเอง d track คือทำลายนี่คือทำลาย pro tag อ่ะ pro tag pro tag pro tag คืออะไรลากไป pro คือข้างหน้า pro คือข้างหน้าก่อนหน้าอะไรเงี้ย pro tag ลากไปข้างหน้าคืออะไรก็คือ extend ก็คือต่อลากไปข้างหน้าก็คือต่อหรือเพิ่มให้นั่นเองเห็นไหมมันเข้ากับลากศัพท์เลย protect เห็นไหมคือต่อหรือเพิ่มให้ลากไปข้างหน้าคือต่อหรือเพิ่มให้แล้วถ้า subtract อ่ะ subtract sub คืออะไรคือใต้เห็นไหมเวลาเช่นอย่างนี้5ลบ4ลากลงมาคือ3เอ้ยคือ1อ่ะโทษที1ใช่ไหม5ลบ4 subtract ลากลงมาข้างใต้คืออะไรsubtract คือหักออกลบออกหักออกลบออกอันนี้คือ subtract หักออกลบออกsubtract แล้วถ้า tractable tractable แปลว่าอะไร tractable tractable คือ tractable คืออันนี้คือลากไปได้ง่ายลากไปสามารถลากไปได้คือที่ว่าง่ายควบคุมง่ายลากไปได้เลยก็คือควบคุมง่ายนั่นเองควบคุมง่ายแล้วถ้าควบคุมยากอ่ะใช้อะไร intractable นั่นเอง intractable อันนี้คือควบคุมยากควบคุมยากอันนี้คือควบคุมยากว่ายากอย่างเงี้ยอันนี้คือ intractable ควบคุมยากต่อไปคำว่า anthrop anthrop คืออะไร anthrop anthrop คือมนุษย์อันนี้มีคำพวก anthro อะไรเงี้ยอยู่ข้างหน้าสังเกตได้เลยเกี่ยวกับมนุษย์แน่นอนเช่นอะไร anthropology logy นี่คืออะไร logy คือวิชานั่นเอง logy เจอวิชาหรือสอนก็ได้ logy แปลวิชาหรือสอนก็ได้แปลว่าอะไรมนุษยวิทยานั่นเองวิชามนุษยวิทยาเห็นไหมวิทยาแปลว่าวิชาไงมนุษยวิทยา anthropoi อันนี้คืออะไร oil เห็นไหม oil oil คือเหมือนแปลว่าอะไรนี่แปลว่าเหมือนมนุษย์นั่นเองเหมือนมนุษย์ anthropoi คือเหมือนมนุษย์อันนี้มนุษย์ไงอันนี้ oil คือเหมือน anthropoi คือเหมือนมนุษย์แล้วท่านี้ล่ะ misanthrope mis คืออะไร mis คือไม่มนุษย์ไม่มนุษย์เลยคืออะไรคนที่ไม่รักเพื่อนมนุษย์นั่นเองคนที่ไม่รักเพื่อนมนุษย์อันนี้คือ misanthrope คนที่ไม่รักเพื่อนมนุษย์อันนี้คือ misanthropeแล้วอันนี้ล่ะ philanthropist อันนี้คืออะไรแปลว่าอะไร phil คืออะไร phil แปลว่ารัก phil แปลว่ารัก anthro เห็นไหม anthro เห็นไหมอันนี้คือมนุษย์แปลว่าอะไรอันนี้เลยแปลว่าอะไรดูลักศัพท์แล้วแปลว่าคนที่รักเพื่อนมนุษย์นั่นเองphilanthropist คือคนที่รักเพื่อนมนุษย์นั่นเองแล้วท่านี้อ่ะเคยเจอนี้ไหม philosophy แปลว่าอะไร philosophy พวก sophy อย่างเงี้ยวิชาใช่ป่ะคืออะไร philosophy เกี่ยวกับความรักมันคืออะไรปรัชญาเห็นไหมปรัชญาชอบแบบปรัชญาอย่างงู้นอย่างนี้แบบความรักเป็นอย่างงู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยอันนี้คือปรัชญา ฟิโลโซฟีคือปรัชญาโซฟีแปลว่าอะไรโซฟีแปลว่าศาสตร์แล้วแองโกลฟิลแปลว่าอะไรเคยเจอไหมแองโกลฟิลฟิลเห็นไหมคือรักใช่ป่ะแองโกลคืออะไรแองโกลคืออังกฤษจำไว้แองโกลอังกฤษคืออะไรพวกอังกฤษนิยมคือรักอังกฤษรักชาติอังกฤษมากอังกฤษนิยมอันนี้อังกฤษนิยมแล้วเนี่ยบายLeo Feel รักอะไรดี Feel เห็นไหมรักอีกแล้ว Bible คล้ายๆอะไร Bible ไหม Bible คืออะไรหนังสือนั่นเองหนังสือ Bible คือรักอะไรก็คือพวกรักการอ่านนั่นเองรักการอ่านนี่คือรักการอ่านต่อไปอันนี้คำที่ควรระวังมากเลยมันอาจจะใช้ผิดได้นะ confidence confidence แปลว่าอะไรเป็นคำอะไรก่อน adjective ใช่ป่ะ confidence adjective แปลว่าอะไรที่มั่นใจนั่นเองเป็นคนมั่นใจที่มั่นใจ confidence แล้วถ้า confidential แปลว่าอะไร confidential จะแปลว่าอะไรมีเชี่ยวแปลต่างกันลิบลับเลยนะแปลว่าที่เป็นความลับอันนี้เขาชอบหลอกมากข้อสอบ N ข้อสอบอะไรทั้งหลายเนี่ยโหชอบออกมากมี A confidential B ก็ต้องเป็น confident ละเอาอะไรดีถ้าคนไม่รู้เนี่ยก็ไม่รู้จะตอบอะไรใช่ป่ะนึกว่าคล้ายๆกันจริงๆไม่คล้ายเลยเห็นไหม confidential คือที่เป็นความลับแต่ confident คือที่มั่นใจ verb มาจาก verb อะไร verb คือ confide อันนี้คือ confide แปลว่าอะไรไว้เนื้อเชื่อใจอันนี้คือไว้เนื้อเชื่อใจconfide คือไว้เนื้อเชื่อใจต่อไป artistry แปลว่าอะไร artistry มาจาก art ไงเห็น art ไหม art คืออะไรอันนี้คือก็แปลว่าศิลปะนั่นเองมาจาก art ก็คือศิลปะ adjective คืออะไร artistic นั่นเองอันนี้เป็น adjective artistic adjective artistic เป็นคำนาม temper ล่ะ temper แปลว่าอะไร temper คืออารมณ์ temper คืออารมณ์ temperate อันนี้น่าจะเคยเจอนะ temperate แปลว่าอะไร temperateที่ควบคุมอารมณ์ได้ดีหรือกลางๆนั่นเองไม่โกรธไปไม่แค้นไปไม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือควบคุมอารมณ์ได้ดีก็คือกลางๆเดินทางสายกลางแล้วคำนี้ล่ะ contemplateเห็นไหมเจอคำว่าคล้ายๆ temper ใช่ป่ะอันนี้คืออารมณ์เอามาอยู่ร่วมกันคืออะไรคลุ้นคิดนั่นเองคลุ้นคิดก็คือเอาอารมณ์มาคอนคือร่วมกันเอามาคิดร่วมกันเอาอารมณ์มาร่วมกันก็คือคลุ้นคิดอยู่reflect นะ reflect นี่ก็แปลว่าสะท้อนก็ได้หรือแปลว่าคลุ้นคิดก็ได้สะท้อนอยู่ในใจตัวเองก็คือคลุ้นคิดอยู่นั่นเอง ponder เห็นไหมก็คือคลุ้นคิดเหมือนกัน contemplate reflect ponder แปลว่าคลุ้นคิดหมดเลยแล้ว temperament แปลว่าอะไร temperament เห็นไหมมี ment แปลว่าเป็นอะไรเป็นคำนาม temperament temper คืออะไรอารมณ์อันนี้เลยแปลว่าลักษณะนิสัยหรืออารมณ์ก็ได้เป็นคำนามลักษณะนิสัยหรืออารมณ์ temperament ลักษณะนิสัยหรืออารมณ์ดังนั้นคำว่า artistic temperament แปลว่าอะไรคืออารมณ์ศิลป์นั่นเองอารมณ์ศิลป์ artistic เป็น adjective ไง ในอารมณ์เป็นคำนามเห็นเม้นเป็นคำนามแน่นอนอารมณ์ศิลป์แล้วรีแลกซ์เทมเพอลาเมนต์แปลว่าอะไรรีแลกซ์เทมเพอลาเมนต์ก็คืออารมณ์ดีสบายๆอารมณ์ดีสบายๆนั่นเองสบายๆแล้วคำไหนแปลว่าอารมณ์อีก emotion เห็นไหมเวลาเล่น MSN อย่างเงี้ย emotion มี emotion เป็นหน้ายิ้มใช่ไหมหน้ายังไงเศร้าเสียใจอย่างนี้เศร้าเสียใจอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่า emotion ใช่ป่ะคืออะไรก็คืออารมณ์นั่นเองอารมณ์บอกให้คนอื่นรู้ว่าเราอารมณ์อะไรแล้วถ้า emotional แปลว่าอะไร emotional เป็น adjective ใช่ป่ะแปลว่าอะไร emotional คือเจ้าอารมณ์นั่นเองเจ้าอารมณ์นี่คือ emotional เจ้าอารมณ์มีคำไหนอีกไหมที่แปลว่าอารมณ์ passion passion อันนี้ก็แปลว่าอารมณ์ passion แต่เป็นอารมณ์อะไรเป็นอารมณ์ที่รุนแรงความรู้สึกที่รุนแรงอะไรเงี้ยเท่ากับ strong feeling strong feeling ความรู้สึกที่รุนแรงแต่ถ้านี้ล่ะ compassionate compassionate queen แปลว่าอะไรนี่คือราชินีใช่ป่ะคือที่มีความเมตตาเป็นพระราชินีที่มีความเมตตา compassionate คือที่มีความเมตตาปราณีอย่างเงี้ย compassionate queen ที่มีความเมตตาเรามาเริ่มกันต่อนะ vocab ต่อไปเลยคำศัพท์ที่ควรรู้กระตุ้นเคยรู้จักคำไหนบ้างที่แปลว่ากระตุ้นมีอะไรบ้าง stimulate เคยได้ยินไหม stimulate motivate activate เห็นไหม activate นี่มาจากอะไร active ไง active แปลว่าอะไรกระตือรือร้นอันนี้เป็น adjective กระตือรือร้นคนที่ active ไงเห็นไหมแสดงว่าทำอะไรตลอดเวลาเลยกระตือรือร้น stimulate motivate activate คือกระตุ้นหมดเลยเป็น verb ว่ากระตุ้นหมดเลยอันนี้ stimulate motivate activate กระตุ้นหมดเลยแต่คำนี้ล่ะคล้ายๆ stimulate แต่เป็น stimulate เห็นไหมมันคล้ายกันนะแต่ว่าความหมายนี่คนละอันเลย simulate แปลว่าอะไรจำลองเรียนแบบ copy นั่นเองจำลองหรือเรียนแบบ duplicate simulate duplicate copy imitate ทั้งหมดคือจำลองเรียนแบบหมดเลยsimulate duplicate copy imitate จำลองเรียนแบบทั้งหมดเลยน้องท่องนะ simulate duplicate copy imitate คือจำลองเรียนแบบท่องให้ได้ต่อไปข้าวหอมมะลิของไทยเนี่ยภาษาอังกฤษว่าอะไรเวลาคนฝรั่งมาถามก็ต้องรู้นะข้าวหอมมะลิข้าวหอมมะลิคือ long fragrant rice อันนี้เห็นไหมข้าวหอมมะลิอันนี้คือข้าวหอมมะลิfragrant แปลว่าอะไรfragrant คือหอมนั่นเองก็คือข้าวหอมมะลิคำไหนแปลว่าหอมอีก อะโรเมติกเคยได้ยินไหมอะโรมาเทอราปีอย่างเงี้ยเห็นไหมก็คือใช้กลิ่นหอมเวลาสปาบวกอะโรมาเทอราปีก็คือทั้งสปาด้วยแล้วก็มีใส่อะไรที่ทำให้กลิ่นหอมไปด้วยอะไรเงี้ยก็จะที่แปลว่าที่มีกลิ่นหอมนี่คือที่มีกลิ่นหอมหรือ sweet scent ก็ได้ sweet คืออะไรคือดี sweet scent scent อันนี้ scent นี้แปลว่ากลิ่นไงกลิ่นหอมนั่นเองกลิ่นหอมเหมือนกัน sweet scent กลิ่นหอมพูดถึงข้าวหอมมะลิละคำว่าเกษตรกรรมนี่คืออะไรเกษตรกรรมเคยเจอไหม agriculture อันนี้คือเกษตรกรรมชาวไร่ชาวนาใช้คำว่าอะไรนี่เคยได้ยินคำนี้ไหม husband ที่แปลว่าสามีนั่นแหละ husband man อันนี้คือชาวไร่ชาวนาเพราะอะไรพี่ให้จำอย่างนี้นะก็คือคนที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยคนที่ทำนาเนี่ยส่วนใหญ่ใครที่ทำนาก็คือผู้ชายใช่ป่ะออกไปทำนาผู้หญิงทอผ้าอยู่ที่บ้านใช่ไหมก็เลยนี่ husband คือสามีออกไปทำนานั่นเองก็คือ husband man ก็คือชาวไร่ชาวนานี่ทำให้เกิดคำนี้ husbandry คืออะไรชาวไร่ชาวนาก็คือ dry อันนี้คือเป็นนามแปลว่าอะไรการเพาะปลูกนั่นเองชาวไร่ชาวนาก็ออกไปเพาะปลูกใช่ป่ะhusbandry ก็แปลว่าการเพาะปลูกเกิดเราเจอใน passage อย่างเงี้ย husband man ใครที่ไม่รู้ว่ามันแปลชาวไร่ชาวนาแปลผิดเลยใช่ป่ะแปลความ passage ผิดไปเลยนึกว่าเป็นเกี่ยวกับสามีไม่เกี่ยวเลยใช่ป่ะมันเป็นชาวไร่ชาวนานั่นเองนี่ดังนั้นก็จะต้องรู้ verb เกี่ยวกับการเพาะปลูก harvest อันนี้ต้องรู้นะ harvest เก็บเกี่ยวแปลว่าเก็บเกี่ยว cultivate เพาะปลูกท่องเลย harvest เก็บเกี่ยว cultivate เพาะปลูก harvest เก็บเกี่ยว cultivate เพาะปลูกharvest เก็บเกี่ยว cultivate เพาะปลูกท่องให้ได้นะโอเคต่อมาเรารู้คำนี้ไหม top dress คำนี้แปลว่าอะไร top dress top คืออะไรข้างบนบนใช่ป่ะ dress ก็คล้ายๆแต่งใช่ป่ะ dress แต่งเหมือนแต่งหน้าเค้กอย่างเงี้ยก็ dress อันนี้คืออะไรคือการดูแลหน้าดินยังอยู่ในเรื่องเพาะปลูกอยู่นะดูแลหน้าดินหรือใส่ปุ๋ยนั่นเองอันนี้เรียกว่า top dress แล้วนี่ล่ะคำนี้เราน่าจะคุ้น plough แปลว่าอะไรนี่คือไถนาอันนี้แปลว่าไถนาจดตามไปเลยนะแล้วนี่อย่าง leaf คืออะไรดีแปลว่าเกี่ยวข้าวหรือเก็บเกี่ยวเหมือนกันเกี่ยวข้าวหรือเก็บเกี่ยวlife อะคล้ายๆ leaf life แปลว่าอะไร life แปลว่าสุกมะละกอสุกอย่างเงี้ยใช่เนี่ย life แล้วเนี่ย fertilizer คืออะไร fertilizer คือตัวนี้คือผู้ที่ทำให้ fertilize คืออุดมสมบูรณ์ใช่ไหมคืออะไรคือปุ๋ยนั่นเองเห็นไหมแปลตามรากศัพท์เลยปุ๋ยผู้ที่ทำให้อุดมสมบูรณ์ก็คือปุ๋ยใช่ป่ะใส่ปุ๋ยให้อุดมสมบูรณ์พอสไว้แล้วก็จดไปได้นะแล้วนี่ล่ะปุ๋ยอินทรีย์ภาษาอังกฤษว่าอะไรอินทรีย์ organic ใช่ไหมอินทรีย์อันนี้คือ organic fertilizerอันนี้คือปุ๋ยอินทรีย์แล้วปุ๋ยคอกอ่ะภาษาอังกฤษว่าอะไร manure อันนี้คือปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกมันทำจากอะไรพวกมูลคนมูลสัตว์อย่างเงี้ยเห็นไหมแมนเห็นไหมมาจากคนนั่นเองรู้จักคำนี้ไหม livestock คืออะไร livestock อันนี้คือปศุสัตว์นะอันนี้คือปศุสัตว์ livestock นี่คือปศุสัตว์เขาจะใช้ livestock farming ก็คือฟาร์มปศุสัตว์นั่นเอง livestock farming ก็คือเกษตรปศุสัตว์อันนี้คือเกษตรปศุสัตว์นี่มีคำ dairy farming คืออะไรบางคนอาจจะเคยคุ้นกับคำว่าอะไร daily ใช่ไหม daily นี่แปลว่านี่คือประจำวันแต่ถ้า dairy นี่คืออะไรนมเนยอันนี้คือนมเนยนี่แปลว่านมเนยแปลว่าเกษตรนมเนยอันนี้คือเกษตรนมเนยแล้วอันนี้ล่ะ poultry farming poultry แปลว่าอะไรอันนี้สำคัญเลยนะคือนี่คือสัตว์ปีกเป็นชนิดรวมๆของสัตว์ปีกไก่เป็ดอะไรเงี้ยอันนี้คือเกษตรสัตว์ปีกแล้วการเพาะพันธุ์สัตว์ภาษาอังกฤษว่าอะไรการเพาะพันธุ์สัตว์ animal เลย animal เพาะพันธุ์ animal breeding เคยได้ยินคำนี้ไหม breeding อันนี้คือการเพาะพันธุ์สัตว์animal breeding คือการเพาะพันธุ์สัตว์แล้วผสมเทียมล่ะภาษาอังกฤษว่าอะไรผสมเทียมเทียมก่อนมันต้อง adjective เทียมใช่ไหมการผสมที่เป็นเทียมคือartificial เคยสอนไปแล้ว artificial ผสมมา insemination อันนี้คือผสมอันนี้เห็นไหมคำว่าอะไรอันนี้มาจากซีเมนคืออะไรซีเมนคืออสุจิก็คือเป็นการผสมนั่นเองคือเอาอสุจิเข้าไปอันนี้คือการผสมก็คืออันนี้แปลว่าผสมเทียมอันนี้แปลว่าเทียม artificial คือเทียมมาดูต่อเรารู้จักคำว่าแพร่กระจายไหมแพร่กระจายที่พี่สอนมานี่เป็นคำศัพท์ที่จำเป็นต้องรู้หมดเลยนะใครไม่รู้ก็ต้องจำไปนะมันจะได้ช่วยในการอ่านแพสเซจทำข้อสอบอะไรเงี้ยได้หมดเลย spread พี่เอาคำศัพท์มาจากของครูสมศรีนะเขาจะจัดเรียงเป็นกลุ่มๆเลยspread parade disperse เคยได้ยินไหมทั้งหมดแปลว่าแพร่กระจายหมดเลย spread parade disperse เช่นอะไรเช่น the people disperse quickly นี่เห็นไหม disperse คือแพร่กระจายอย่างรวดเร็วเลย spread parade disperse ให้ท่อง spread parade disperse สมมุติเจอ disperse อย่างเงี้ยเราพอเราท่องได้ spread parade disperse ใช่ป่ะเราก็จะรู้ว่ามันมีความหมายเหมือนคำว่า spread ก็คือแพร่กระจาย disperse ก็เลยแปลว่าแพร่กระจายเมื่อกี้เจอ pervade แล้วใช่ไหม spread pervade disperse ตอบพี่อีกที pervade แปลว่าอะไรก็คือแพร่กระจายนั่นเองเหมือน spread แพร่กระจายใช่ป่ะแล้วคำว่า invade คืออะไร invade แปลว่าอะไร pervade แพร่กระจาย invade in เข้าไปข้างในอันนี้คือข้างในแปลว่าอะไรก็คือบุกรุกอันนี้คือบุกรุกแปลว่าบุกรุกแล้ว evade เคยเจอไปแล้วรอบหนึ่ง evade คืออะไร e คือ x ข้างนอกออกไปข้างนอกก็คือหลบหนีนั่นเอง evade คือหลบหนีอันนี้คือหลบหนีต่อไป eradication แปลว่าอะไร eradication คือการชลประทานนั่นเองนี่คือการชลประทาน dam แปลว่าอะไร dam แปลว่าเขื่อนใช่ไหม ดามแปลว่าเขื่อนคำนี้ล่ะ domestic แปลว่าอะไร domestic แปลว่าอะไรอันนี้คือภายในประเทศเวลาจะจองตั๋วเครื่องบินอย่างเงี้ยมันจะมี domestic กับอะไร international ใช่ป่ะภายในประเทศinternational เราอาจจะคุ้นคำนี้ใช่ป่ะ international school ไงก็คือระหว่างประเทศเป็นโรงเรียนอะไรโรงเรียนอินเตอร์นั่นเองโรงเรียนอินเตอร์เนี่ยย่อมาจากเนี้ย international นี่คือระหว่างประเทศก็คือที่สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนี่แหละสายการบินในประเทศล่ะเรียกว่าอะไร domestic ใช่ป่ะภายในประเทศเช่นไปเชียงใหม่อย่างเงี้ยในประเทศ domestic airline คือสายการบินอันนี้คือสายการบินภายในประเทศอันนี้คือ domestic airline แล้วถ้าอย่างนี้ล่ะ domesticated animal มันจะแปลว่าอะไรไม่น่าใช่ภายในประเทศใช่ป่ะมันจะแปลว่าอะไรคุ้นเคยก็ได้ใช่ป่ะก็คือที่ทำให้เชื่องนั่นเองที่ทำให้เชื่องถ้ามี cadet คือที่ทำให้เชื่องเปลี่ยนเลยจากภายในประเทศเป็นที่ทำให้เชื่องมีคำไหนอีกที่ทำให้เชื่องได้ที่ทำแปลว่าทำให้เชื่องได้เทมเคยได้ยินไหมเทมนี้ก็แปลว่าเชื่องนั่นเอง adjective เชื่อง verb คือทำให้เชื่องเป็นได้ทั้งสองอย่างเลยตรงข้ามกับอะไรที่แปลว่าไม่เชื่องก็คือ wild นั่นเองแปลว่าสัตว์ป่าอันนี้คือสัตว์ป่าหรือไม่เชื่องนั่นเองนี่เทมตรงข้ามกับ wild คือสัตว์ป่าหรือทำให้หรือไม่เชื่องนั่นเองเรามาดูเรื่องสัตว์ต่างๆบ้างเคยรู้จักสัตว์อะไรบ้าง vertebrate เคยได้ยินไหมพวก vertebrate คืออะไร vertebrate คือสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วถ้าสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจะทำยังไงดีเติมอะไรเข้าไปดี invertebrate อันนี้คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอันนี้คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เติม in เข้าไป invertebrate เพราะอะไรมันมาจากคำว่าอะไรมาจากคำว่านี่ verticalแปลว่าอะไร vertical แปลว่าแนวตั้งนั่นเองเห็นไหมมีกระดูกสันหลังก็ตั้งเป็นป้องเนี่ยตามหลังคนใช่ป่ะอันนี้คนเนี่ยกระดูกสันหลังเห็นป่ะแนวตั้งแล้วถ้าแนวนอนอ่ะ horizontal คือแนวนอนอันนี้คือแนวนอน horizontal คือแนวนอน vertical คือแนวตั้ง horizontal คือแนวนอนแล้วสัตว์มีประเภทไหนบ้างประเภทใหญ่ๆเลย reptile เคยได้ยินไหม reptile คืออะไร reptile คือสัตว์เลื้อยคลานมีอะไรอีก mammal คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมต่อไปแล้วถ้า amphibian นะคืออะไร amphibian คือสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเราต้องกลับไปท่องนะใครบอกคำศัพท์ไม่สำคัญนี่ไม่จริงเลยนะมันสำคัญมากถ้าอ่านคำศัพท์ไม่ออกเราได้เปรียบน้อยกว่าเขาแล้วนะคือถ้าคนไหนเนี่ยยิ่งรู้ศัพท์มากยิ่งจะพอไปเอ็นจะสอบเข้าเตรียมสอบเข้าอะไรทั้งหลายเนี่ยถ้าไม่รู้คำศัพท์เดี๋ยวนี้เขาเล่นกันแต่คำศัพท์นะสอบแซดสอบอะไรเงี้ยถ้าไม่รู้คำศัพท์นี่คือด้อยกว่าเขาเลยนะสู้คนอื่นไม่ได้แกมมาเนี่ยยังน้อยกว่าคำศัพท์เลยนะพี่กล้าพูดเลยเพราะแกมมาเขาไม่ได้ดูอะไรแบบ คือข้อสอบแบบเช่นข้อสอบ N อย่างเงี้ยเขาก็ไม่ได้เอาแกมมาอะไรมากแต่ว่าแพสเซจเนี่ยของข้อสอบ N มีเยอะมากมี error มีอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างต้องรู้คำศัพท์ต้องแปลให้ออกเวลาเขาถามก็ต้องแปลให้ออกยิ่งใครรู้คำศัพท์จะยิ่งแบบสามารถทำได้อะสามารถมั่นใจตัวเองได้คำศัพท์เนี่ยเลยสำคัญดังนั้นก็ดูไปเรื่อยๆแล้วก็ต้องท่องนะกลับไปท่องเลยอันนี้สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำamphibian แล้วเนี่ย herbivore คืออะไร herbivore แปลว่าอะไรมาจาก herb เนี่ย herb แปลว่าอะไร herb คือสมุนไพร herbivore คืออะไรคือสัตว์กินพืชอย่างเดียวสัตว์กินพืช herbivore คือสัตว์กินพืชแล้วถ้า carnivore อ่ะ carnivore คืออะไร carnivore แปลว่าอะไร carnivore คือสัตว์กินเนื้อนั่นเองนี่คือสัตว์กินเนื้อแล้ว omnivore อ่ะ omnivore คืออะไร omnivore คือกินทั้งพืชทั้งสัตว์เลย omnivore คือกินทั้งหมดเลยกินทุกอย่างเลยกินทั้งพืชทั้งสัตว์เช่นอะไรเช่นคนเนี่ย omnivore predator เคยได้ยิน predator ไหม predator แปลว่าอะไร predator แปลว่าผู้ล่านั่นเอง predator คือผู้ล่าแล้วเพลย์แปลว่าอะไร P R อันนี้ E นะ P R E Y P R E Y เพลย์คือเหยื่อนั่นเอง Predator คือผู้ล่า เพลย์คือเหยื่อนี่คือเหยื่อต่อไปลองมาดูคำว่า cur รู้จักคำว่า cur ไหม cur พวกตระกูล cur cur คืออะไร cur แปลว่าวิ่งมารู้จักตระกูลนี้กัน cur คือวิ่งมีอะไรบ้าง current เคยรู้จัก current ไหม current คืออะไรเป็นคำนามก็ได้แปลว่ากระแสน้ำอย่างเงี้ย water current เห็นไหมกระแสน้ำกระแสไฟอย่างเงี้ยหรือเป็น adjective ก็ได้แปลว่าอะไรcurrent news อย่างเงี้ยคือปัจจุบันแปลว่าปัจจุบันเช่นอะไร current ถ้าเป็น adjective ก็คือ current news เคยได้ยินไหมก็คือข่าวปัจจุบันนั่นเองข่าวปัจจุบันข่าวที่ทันสมัยอย่างเงี้ยข่าววันนี้อะไรเงี้ยหรือ water current ก็เป็นคำนามใช่ป่ะอันนี้เป็นคำนามอันนี้เป็น adjective water current คือกระแสน้ำกระแสน้ำ cursor ล่ะเคยได้ยิน cursor ไหมน่าจะได้ยินนะ cursor คืออะไรคือตัววิ่งกระพริบนั่นเองเห็นไหมมีคำว่าวิ่งไงตัววิ่งกระพริบมีคำว่า cur คือวิ่งก็คือตัววิ่งกระพริบที่มันปึ๊บเป็นป้ายอย่างเงี้ยแล้วก็วิ่งไปแล้วก็ย้อนกลับเนี้ยอันนี้คือตัววิ่งกระพริบคือ cursor ต่อมา incur คืออะไรก่อให้เกิดวิ่งเข้าไปก็คือก่อให้เกิดนั่นเองก่อให้เกิด incur คือก่อให้เกิดเช่นอะไร you incur debt นี่แปลว่าอะไร debt คือหนี้ก็คือคุณก่อให้เกิดหนี้